สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาอันบ็อกซ์นะคะแล้วก็รีวิวกระเป๋านะคะจากกุชชี่ให้ทุกคนดูกันนะจริงๆแล้วนุ้ยแกะใช้ไปได้ 2-3 วันแล้วนะใช้พอให้รู้ว่าเออมันเป็นยังไงจะได้เอามารีวิวให้ทุกคนดูถูกนะคะมาดูด้านหน้านะคะตอนที่แกะออกมาเนี่ยเขาก็จะมีแบบเนี้ยกันรอยไว้ให้ซึ่งตรงเนี้ยเขาเป็นแมกเนตนะคะเป็นแม่เหล็กที่แน่นมากทุกคนคือคิดว่าใช้ไปนานๆแล้วจะต้องเป็นรอยแน่นอนนะคะตรงนี้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าใบเล็กๆกระทัดรัดนะที่มันเป็นทรงอ่ะเป็นกล่องแบบนี้นะคะคือส่วนตัวนุ้ยอ่ะนุ้ยชอบกระเป๋าใบเล็กอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนตัวเล็กนะเวลาที่สะพายกระเป๋าใบใหญ่มันจะดูเถอะทะเกินไปนะคะนุ้ยก็เลยจะชอบสะพายกระเป๋าใบเล็กๆแล้วคือเวลาถ้าเกิดจะมีของอะไรเยอะแยะค่อยใส่กระเป๋าผ้าหรือเป็นกระเป๋าแยกไปอีกทีนึงนะคะข้างในก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะทุกคนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หนูอยากก่อนจะซื้อก็พยายามเซิร์ชดูรีวิวว่าแบบเออของข้างในมันใส่อะไรได้บ้างมันสวยไหมคือด้วยความที่พอเรามาเซิร์ชอะแล้วเรารู้สึกว่ากระเป๋ารุ่นนี้รีวิวค่อนข้างน้อยนะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้อยากทำรีวิวกระเป๋าใบนี้ขึ้นมานะคะคือเป็นคลิปแรกเลยที่มารีวิวกระเป๋าแบรนด์เนมให้ทุกคนดูนะสำหรับระดับของสายสะพายอันนี้นะคะหนูรู้สึกว่าเขาทำมาให้ค่อนข้างสั้นเลยแหละส่วนตัวหนูสูงไป55ถ้าปรับสายให้สั้นที่สุดอ่ะก็คือสั้นเลยนะคะทุกคนสายตรงเนี้ยมันจะเหลือออกมาแบบนี้นะคะทุกคนมันจะดูแบบมันจะดูเกะกะมากแต่ว่าส่วนตัวหนูอ่ะด้วยความที่ตัวเล็กหนูค่อนข้างจะต้องปรับให้สายสั้นนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องเป็นรูนี้นะคะที่เป็นรูที่สั้นที่สุดหรือไม่ก็รูก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นระดับที่สั้นที่สุดนะคะนี้สูง155ระดับเนี้ยหนูว่ากำลังดีกำลังสวยแต่ว่ามันติดอยู่อย่างเดียวแค่สายตรงเนี้ยมันจะเกะกะนะคะถ้าปรับแบบยาวที่สุดก็คือยาวมากนี่นะคะยาวไปถึงนี่เลยสำหรับคนตัวสูงๆเนี่ยอาจจะใช้แบบใช้ได้นะคะแบบสายยาวๆอย่างเงี้ยแล้วสายตรงเนี้ยก็จะไม่เกะกะด้วยแต่สำหรับนุ้ยอ่ะนุ้ยตัวเตี้ยไงตัวเล็กมากก็เลยอาจจะใช้แบบนี้ไม่ได้นะคะระดับสายของเขานะคะเขาปรับได้ทั้งหมด6ระดับนะคะก็จะแบบค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรแหละดีเทลข้างหลังนะคะเขาก็มีหมุดๆแบบนี้มานะคะก็คือเป็นดีเทลเก๋ๆน่ารักน่ารักนะทรงก็คือแบบเล็กๆน่ารักเอาไว้ใส่มือถือกระเป๋าตังค์เครื่องสำอางนิดหน่อยได้นะคะปกติอันแรกนะคะที่หนูจะใส่ลงไปที่ตูดของกระเป๋าเลยเนี่ยจะใส่เป็นกุญแจรถนะคะต่อไปก็คือเป็นกระเป๋าตังค์นะคะหนูใช้กระเป๋าตังค์ใบเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างหลวมๆก็จะมีพื้นที่เหลือพอสมควรเหลือไว้ให้ใส่โทรศัพท์นะคะอันนี้คือใส่ไป3อย่างแล้วนะตอนนี้ก็คือเหลือที่อีกนิดหน่อยตรงมุมๆนะคะสามารถใส่ลิปได้2แท่งได้แค่นี้นะคะคือแน่นสุดๆแล้วคือแน่นเป๊ะเลยนะอันนี้นะรุ่นเนี้ยไม่เหมาะสำหรับคนที่เป็นบ้าหอบฟางนะคะไม่เหมาะสำหรับคนที่พกของเยอะๆนะแต่ว่าถ้าใครแบบชอบกระเป๋าใบเล็กๆอย่างหนูอ่ะหรือว่าอันเนี้ยกำลังดีคือเขาสามารถใส่โทรศัพท์กระเป๋าตังกุญแจรถเครื่องสำอางได้นิดหน่อยก็คือพอดีเป๊ะนะคะสำหรับแป้งอะไรเงี้ยอาจจะใส่ไม่ได้หรือถ้าใส่ได้เนี่ยหนูต้องเอาโทรศัพท์ออกมาใส่ในกระเป๋ากางเกงแล้วก็ใส่เป็นตลับแป้งเข้าไปนะคะอันเนี้ยคือใส่ได้พอดีนะทุกคนสำหรับเรื่องความทนทานในการใช้งานนะคะรุ่นนี้เนี่ยอย่างแรกเลยคือเขาจะเป็นรอยแน่ๆเลยตรงเนี้ยเวลาที่เราเอาฝาออกเนี่ยคือมันค่อนข้างแน่นนะคะหรือเวลาที่เราแบบหยิบของเร็วๆแล้วรีบๆอ่ะเราก็จะแบบเหมือนไม่ทันได้เสียบอ่ะเราก็จะปิดไปอย่างเงี้ยมันก็จะนึกออกไหมตรงเนี้ยมันก็น่าจะเป็นรอยตรงอะไหล่ตรงเนี้ยมันก็น่าจะเป็นรอยในการที่โดนตรงนี้มันทับไปนะคะเพราะว่ามันก็เป็นแม่เหล็กเนาะเวลาที่มันดูดอ่ะมันก็ค่อนข้างดูดแรงอยู่เห็นไหมคะนอกจากนั้นนะคะสายเขาค่อนข้างเล็กและบางนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้เนี่ยเนื่องจากที่หนูปรับให้สายมันสั้นมากสายตรงเนี้ยมันจะเกะกะมากเลยแล้วเวลาที่มันแบบเวลาที่เราวางอะไรเงี้ยสายมันห้อยลงอันเนี้ยมันก็อาจจะไปทับกันกับกระเป๋าหรืออะไรสักอย่างนึงทำให้มันบิดมันงอได้นะคะจากที่เห็นตรงเนี้ยเนี่ยแค่แป๊บเดียวเนี่ยมันก็บิดออกมาแล้วอะแล้วเรื่องสายอีกอย่างนึงนะคะสมมุติเวลาที่เราเอากระเป๋าไปวางเวลาที่เราวางโดยที่เราไม่ได้จัดทรงอย่างดีไอเนี่ยสมมติว่าเราวางแบบเนี้ยตรงมุมตรงเนี้ยของกระเป๋านะคะมันจะเป็นรอยพับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยพับขนาดอันเนี้ยคือนุ้ยใช้ไปแค่ไม่กี่วันนะคะมุมตรงเนี้ยมันเริ่มเป็นรอยพับแล้วอะจากการที่เราวางกระเป๋าอย่างเงี้ยแค่แป๊บเดียวนะคะเป็นรอยเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะเป็นรอยง่ายมากสรุปเลยแล้วกันนะคะกระเป๋าใบนี้คือเป็นกระเป๋าดีไซน์ที่หนูชอบมากตั้งแต่เห็นครั้งแรกๆด้วยความที่หนูชอบกระเป๋าใบเล็กๆอยู่แล้วแล้วแรกๆตอนที่หนูเห็นอ่ะหนูไปเห็นกระเป๋าใบนี้ที่มีคนเกาหลีคนนึงเขาถือแล้วเขาแต่งตัวได้แบบเข้ากับกระเป๋าใบนี้มากเลยอ่ะ
มันเหมือนเป็นแบบพอเราเห็นปุ๊บเราชอบขึ้นมาทันทีอาจจะเป็นเพราะว่าสไตล์การแต่งตัวของคนเกาหลีคนนั้นนะนุ้ยชอบสไตล์นี้พอดีแล้วก็เขาสะพายกระเป๋าใบนี้มันดูเข้ากันมากๆนะนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบใบนี้มากๆนะคะในขณะที่แบบเราก็ไม่ได้อินกับกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่ว่าใครที่แบบเน้นซื้อกระเป๋าใช้งานต้องแบบสะดวกสบายในการใช้อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะไม่ได้ค่อยสะดวกสบายมากนักนะคะเพราะว่ากระเป๋าค่อนข้างเล็กเวลาเปิดเนี่ยเปิดค่อนข้างยากเนี่ยต้องใช้แรงนิดนึงนะคะเพราะว่าแมกเนตมันค่อนข้างแน่นมากแล้วก็อาจจะต้องดูแลเรื่องสายนิดนึงเรื่องสายเนี่ยอาจจะบิดงอง่ายถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการกระเป๋าที่ใช้แล้วคุ้มค่ามากๆเลยใบนี้อาจจะเป็นรองนิดนึงนะคะอาจจะต้องเป็นคนที่แบบชอบจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับการแต่งตัวของการใช้กระเป๋าใบนี้หนูว่าถ้าเกิดว่าเราแต่งตัวแบบเป็นสีแนวแบบเอิร์ธโทนสีแบบสีขาวสีดำสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้าได้ดีมากแล้วก็แบบดูดีแอบหยิบกระเป๋าใบเล็กๆอีกใบหนึ่งมาให้ดูนะคะที่ใช้อยู่บ่อยๆนะคะใบเนี้ยใบเล็กเหมือนกันนะทุกคนถ้าเปรียบเทียบกันคือใบเนี้ยใบสีดำเนี่ยเล็กกว่านะคะแล้วใบเนี้ยใช้งานยากกว่าใบนี้เขาเล็กกว่ากันนิดหน่อยแต่ว่าด้วยความที่ใบเนี้ยเขาเป็นทรงแล้วก็อาจจะมีพื้นที่มากกว่านิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นใบเนี้ยใช้งานได้ง่ายกว่าแล้วด้วยความที่ใบเนี้ยเขามีสายยาวนะคะแล้วก็หนูอยากเป็นคนเตี้ยใช่ไหมอย่างที่บอกเวลาหนูใช้ยาหนูก็เลยพับสายเก็บแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำให้มันสั้นลงแบบนี้นะคะดังนั้นเวลาที่หนูพับแบบเนี้ยแล้วเวลาที่หนูหยิบของอ่ะเปิดมาปุ๊บสายอันเนี้ยข้างในเนี่ยมันชอบแบบหลุดออกถ้าเราใส่ของหนักๆใช่ไหมคะมันจะชอบหลุดออกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหยิบของใช้สำหรับกระเป๋าใบเนี้ยมันค่อนข้างลำบากกว่านิดนึงนะคะเพราะว่าต้องคอยพยุงคอยจับโซ่ต้องคอยจับกระเป๋าอะไรเงี้ยก็เลยจะยากกว่าแต่สำหรับใบเนี้ยคือน้องเขาปรับสายสั้นมาได้อยู่แล้วแล้วเวลาเราหยิบของอ่ะเราไม่ต้องพะวงเรื่องอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เขาก็ใส่ของได้เยอะมากกว่าเพราะฉะนั้นนุ้ยก็เลยให้ใบเนี้ยเขาสามารถใช้งานได้สะดวกแล้วก็ง่ายกว่านั่นเองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนใช้แล้วแต่คนแบบถนัดอีกเช่นกันนะทุกคนอาจจะไม่ได้มีความเห็นแบบนุ้ยทั้งหมดนะคะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็มารีวิวสั้นๆง่ายๆนะคะให้ดูกระเป๋า Gucci Horsebit Mini ตัวนี้นะคะให้ทุกคนดูนะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็สามารถกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะถ้าเกิดว่าทุกคนชอบนะคะอาจจะมีมารีวิวให้ทุกคนดูอีกนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย